แต่ของพี่แฮงค์พี่แฮงเป็นสอสอเขตลาออกแล้วขาดปุ๊บเลยะนะฮะนี่ฮะพี่แฮงค์ชัยนาทลาออกมีคนบอกว่าให้สังเกตให้ดีว่าถ้าพี่แฮงค์ลาออกแสดงว่ายุบสภาใกล้แล้ว<อ>เพราะว่าพี่แฮงอยู่ใกล้นายกแล้วพี่แฮงค์เขาก็จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติพี่แฮงก็คงจะก็คงจะได้ซิกได้สัญญงสัญญาณมาแล้วนะฮะว่า,วารีบลาออกมาเพื่อที่จะที่จะบริหารจัดก,การ พัดให้มันเป็นระบบเนื่องจากว่ามันใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็มันก็จะแก๊ปพอดีกันนะ่ะเพราะหนังสือลาออกพี่แฮงค์นะคะก็ลงที่17กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้แหละคะ่ะแล้วก็กําลังคิดว่าที่อาจารย์วิชานุบอกว่าอายุสภาสัญญาณกุมภาพันธ์มันไม่มีหรอกอย่างหลัง28พาพากุมภาพันธ์ก็ณะต้นเดือนมีนาคมก็อรอลุ้นกันล่ะคะ่ะว่าเมื่อไหร่นะคะใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนนะว่าพี่แฮงค์เนี่ยยังไงก็ได้กลับมาเป็นสสเพราะว่าพี่แฮงค์ก็เป็นสสผูกขาดมา ที่เขตหนึ่งจง<ช>ังหวัดชายนาทนะฮะฉะนั้นเนี่ยพี่พี่แห้งออกไปอยู่รวมไทยสร้างชาติก็หาคนมาแข่งพี่แห้งยากนะฮะหาคนมาแข่งยากก็ก็นี่แหละได้แล้วหนึ่งคนสสรวมไทยสร้างชาติเขาต้องเอกเท่าไหร่นะฮะยีโอ้โห,โหจะจะชูแขนให้พลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตได้25แต่เอาจริงเป้าเขาคือหนึ่งนะคะเป้าเขาคือหนึ่ง เป้านี่คืออะไรฮะเป้านี่คือเป้าอยาเป้าสอสอทั้งหมดไม่ใช่เป้ากางเกงนะไม่ใช่เป้ากางเกงค่ะก็มีพี่มุ่งอัครเดชอีกคนเนี่ยก็ได้สอสอสองคนแล้วรวมพี่แฮงได้ปะพี่มุ่งอ่าเออใช่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 สองคนแล้วนะสองคนแล้วค่ะอีกยี่สิบสามแล้วที่แล้วที่ลาออกไปแล้วนะฮะของของพลังประชารัฐที่ลาออกจากพักนะฮะที่เป็นสอสอก่อนหน้านี้มีพี่เฮงสุชาติจงกลิ่น แล้วก็ใครอีกอ่ะเดี๋ยวพี่เหงพี <Gesch> ่เหงแล้วใครอีกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เราเขตใช่ไหมนะเขตรู้ว่าบัญชีเลยใช่ไหมใช่ใช่สิใช่สิใช่สิที่เราออกไปแล้วอ่ะไปรวมไทยสร้างชาติอ่ะฮะแต่ว่าพี่เหงพี่เหงครับนะฮะเออพี่แดกพี่แดกนี่บัญชีไรชื่อใช่พี่แดกบัญชีไรชื่อนะ ค่ะ,ะพี่แรกไว้ก่อนนะพี่เฮงครับวันอาทิตย์นี้ติดตามนิดาโพด้วยนะครับพี่เฮงฮะนิดาโพนะฮะสํารวจจังหวัดชนบุรีค่ะออกวันอาทิตย์นะฮะเขาก็จะออกออนไลน์ตอนเขาจะออกมาประมาณสักทีมงานของอาจารย์สุวิชา,าก็จะส่งอีเมลไปประมาณสักตีสี่ค่ะนะฮะ แล้วบรรดาสื่อออนไลน์ก็คงจะออกตอนหกโมงเชา้าพี่เฮงจับตาดูให้ดีที่จังหวัดชนบุรีข่าววงในว่าโอ้โหอื้อหืออ้าหา, <elly? S 1> าคุณผู้ชมบอกว่าแหมในเบิร์นี่ดัจจริจริงไเห็น <laughs> 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 หน้าพี่เฮงแล้วนะผมก็มีความรู้สึกว่าผมเป็นห่วงแล้วผมก็เหนื่อยเหนื่อยแทนฮะราคาะ ยิ่งกว่าส่งแรงงานไปเก็บผลไม้แถวสวิตซ์แหมแนไม้จะโตัวเขายังไม่เหนื่อยเลยกำลังใจเต็มที่เต็มเปี่ยมค่ะต้าไปดูพงคิงนะชนบุรีอ่ะไม่ใช่เหนื่อยแค่พี่เฮงคนเดียวนะค่ะพี่พี่ต้นบ้านบึงค่ะก็เหนื่อยฮะอ่ะแสดงว่าบ้านใหญ่มาแรงถ้าถ้าพูดขนาดนี้แล้วนะมันไม่ใช่แค่บ้านใหญ่นะมน้องมิวะไม่ใช่แค่ตัวบุคคลค่ะ ชนบุรีใครก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันเป็นเรดแลนด์นะฮะ mm hmm. มันเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะชนบุรีแต่ไม่นึกไม่ฝันนะฮะว่ากระแสเรื่องของเพื่อไทยกระแสเรื่องสีแดงเนี่ยมันจะแรงขนาดนั้นที่ใครบอกว่าไม่มีทางข้ามศพพี่เฮงไปได้หรอกไม่มีทางข้ามศพพี่ต้นสอวุฒไปได้หรอกบ้านใหม่กับบ้านบึงเนี่ยนะฮะ อาจจะต้องคิดใหม่ทําใหม่นะฮะ,ะพี่เฮงติดตามดูให้ดีนะครับผมพูดหมดไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์สุวิชาบ้าเอานะฮะอีกสองคืนอนี่2สคืนตื่นเช้ามาวันอาทิตย์ก็เห็นกันแล้วนะเ่าเดี๋ยว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 จะได้ดูกันนะฮะ